ครับผมจากการที่เราได้เขียนวัตถุประสงค์แล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมีการเขียนโครงเรื่องนะครับของรายงานนะครับโครงเรื่องนะครับก็คือกรอบนะครับที่ผู้เขียนได้วางไว้นะครับเพื่อกำหนดนะครับส่วนต่างๆของเนื้อหาของรายงานนะครับและใช้เป็นแนวทางนะครับในการเขียนรายงานด้วยเช่นกันนะครับโดยกำหนดเนื้อหานะครับที่เป็นหัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อรองนะครับและก็หัวข้อย่อยนะครับไว้ตามลำดับนะครับความสำคัญนะครับและความต่อเนื่องนะครับสัมพันธ์กันของทางเนื้อหานะครับการเขียนโครงเรื่องที่ดีนะครับให้สอดคล้องนะครับกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของรายงานนะครับที่ตั้งไว้นะครับเป็นสำคัญนะครับโครงเรื่องนะครับจะช่วยให้ผู้เขียนรายงานนะครับทราบว่าจะต้องเขียนเรื่องใดบ้างนะครับมีสัดส่วนนะครับของเนื้อหาอย่างไรนะครับมีความสั้นยาวนะครับเพียงใดนะครับและแต่ละเรื่องนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับโครงเรื่องนะครับควรเขียนอย่างมีระเบียบนะครับไม่เกิดการสับสนนะครับหรือการซ้ำซ้อนกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้อ่านนั้นนะครับสามารถติดตามนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจในเนื้อหานะครับของรายงานได้อย่างง่ายนะครับและชัดเจนนะครับโครงเรื่องนะครับประกอบไปด้วยหลักนะครับก็คือนะครับบทนำนะครับหัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อรองนะครับหัวข้อย่อยและบทสรุปโดยนะครับจะใช้ระบบตัวเลขนะครับเพื่อที่แสดงลำดับนะครับความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อนะครับไม่ควรแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นหัวข้อย่อยๆนะครับให้มากจนเกินไปนักนะครับเพราะว่านะครับจะทำให้ลักษณะการติดตามนะครับเนื้อหาของรายงานนั้นได้ยากนะครับเวลาเขียนหัวข้อใหญ่นะครับและหัวข้อย่อยผู้เขียนนะครับควรใช้นะครับหรือคำข้อความสั้นๆนะครับที่ครอบคลุมนะครับเนื้อหาที่จะนำเสนอนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับในการเขียนโครงเรื่องนะครับของรายงานนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับชื่อเรื่องนะครับวัตถุประสงค์ของรายงานนะครับประกอบไปด้วยบทนำนะครับความหมายนะครับหัวข้อต่างๆนะครับที่มีความสำคัญไล่เรียงกันลงไปนะครับตามลำดับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับดังอย่างในตัวอย่างนะครับในข้อที่4นะครับก็จะมีหัวข้อใหญ่นะครับเป็นการกำเนิดนะครับและการพัฒนาดนตรีตะวันตกในยุคต่างๆนะครับแล้วก็มีหัวข้อย่อยนะครับหัวข้อรองนะครับได้แก่ 4.1 นะครับสมัยกรีกนะครับสมัยโรมัน 4.2 นะครับและมีหัวข้อย่อยๆลงไปอีกนะครับเช่น 4.1.1 นะครับก่อน 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชนะครับ 4.1.2 นะครับช่วง 1,000 ปีถึง 700 ปีก่อนคริสตศักราชนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในการเขียนโครงเรื่องของรายงานนั้นนะครับจะช่วยนะครับให้ผู้เขียนรายงานนะครับมีการรันนะครับตามหัวข้อใหญ่นะครับไปจนถึงหัวข้อรองนะครับและลงต่อในหัวข้อย่อยๆนะครับอย่างมีระเบียบนะครับแล้วก็เป็นแบบแผนนะครับตามเนื้อหาของรายงานนะครับตลอดจนไปถึงการเขียนบทสรุปนะครับและรายการอ้างอิงนะครับจนสิ้นสุดที่ภาคผนวกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการสำรวจนะครับและการรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อมีการกำหนดหัวข้อในการวิจัยแล้วนะครับวัตถุประสงค์นะครับและคงเรื่องของรายงานได้แล้วนะครับผู้ทำรายงานนะครับจะต้องสำรวจและรวบรวมข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานนะครับโดยข้อมูลที่ใช้นะครับประกอบการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานนั้นนะครับแบ่งได้เป็นนะครับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับเช่นนะครับหนังสือที่เราศึกษานะครับตำราต่างๆนะครับวารสารต่างๆนะครับเว็บไซต์นะครับและข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนะครับข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนะครับและเก็บข้อมูลนะครับเช่นนะครับการสำรวจ
นะครับการสังเกตการสัมภาษณ์นะครับการส่งแบบสอบถามการทดลองนะครับในการค้นคว้านะครับแล้วก็รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆนั้นนะครับผู้ทำรายงานเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการคัดเลือกนะครับแหล่งข้อมูลนะครับโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆนะครับได้แก่ความถูกต้องนะครับความครบถ้วนนะครับและความทันสมัยของข้อมูลนะครับตลอดจนถึงความน่าเชื่อถือนะครับของผู้เขียนนะครับและก็แหล่งข้อมูลนะครับเป็นสำคัญในการทำรายงานทางวิชาการนั้นนะครับผู้เขียนนะครับจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหาข้อมูลที่เรานำมาเขียนทางรายงานทางวิชาการแล้วไม่มีความถูกต้องนะครับไม่เกิดความทันสมัยของข้อมูลนะครับรายงานทางวิชาการนั้นก็จะไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับโดยเฉพาะข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ถูกสืบค้นนะครับจากทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับบางครั้งนะครับไม่ได้ระบุชื่อผู้เขียนนะครับหรือแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับทำให้นะครับไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องนะครับของข้อมูลได้จึงต้องเลือกใช้นะครับอย่างระมัดระวังนะครับยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ทางวิกิพีเดียนะครับซึ่งอนุญาตนะครับให้ผู้อ่านนะครับได้มีการเข้าไปอ่านเสร็จแล้วสามารถปรับปรุงนะครับหรือว่าแก้ไขเนื้อหาบทความนะครับในเว็บไซต์ได้อย่างอิสระนะครับซึ่งนะครับอาจทำให้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ตั้งต้นในการสืบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับอาจจะไม่ควรนะครับนำมาอ้างอิงในการทำรายงานในรายวิชานั้นๆ นั่นเองนะครับการเรียบเรียงนะครับรายงานนะครับการเรียบเรียงรายงานนะครับควรเรียบเรียงเป็นลำดับนะครับตามโครงเรื่องที่เราได้เขียนเอาไว้นะครับการเรียบเรียงรายงานนะครับควรการเรียบเรียงรายงานนะครับควรเรียบเรียงเป็นลำดับนะครับตามโครงเรื่องที่เราได้เขียนและวางแผนเอาไว้นะครับบทนำนะครับจะต้องชี้แจงเหตุผลนะครับวัตถุประสงค์ของขอบเขตของเรื่องนะครับและวิธีการศึกษาค้นคว้านะครับเพื่อนำผู้อ่านนะครับเข้าสู่เนื้อหาของรายงานในส่วน เพื่อนำผู้อ่านนะครับเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาของรายงานนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับผู้ทำรายงานจะต้องนำความรู้นะครับความเข้าใจนะครับความคิดเห็นนะครับหรือข้อสรุปนะครับที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านะครับจัดระเบียบนะครับวิเคราะห์นะครับและตีความของข้อมูลนะครับมาเรียบเรียงประมวลผลนะครับและนำเสนอตามลำดับของขั้นตอนนะครับด้วยสำนวนภาษาของตนเองนะครับไม่ใช่การคัดลอกข้อความจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับมาประดิษฐ์ต่อกันนะครับจนเป็นเรื่องนะครับจากนั้นนะครับหากเนื้อหานะครับตอนใดนะครับเป็นการคัดลอกนะครับหรือถอดความจากแหล่งข้อมูลอื่นๆนะครับก็จะต้องมีการอ้างอิงนะครับของแหล่งที่มาในข้อมูลที่ได้ถูกทำการอ้างอิงนั้นทุกครั้งนะครับมิฉะนั้นจะถือเป็นการลักลอบการลักลอบผลงานนั่นเองนะครับหรือการผิดวินัยนะครับในการเขียนรายงานทางวิชาการนะครับการเขียนรายงานที่ดีนะครับควรใช้ถ้อยคำนะครับสำนวนโวหารนะครับระดับทางการนะครับหรือนะครับกึ่งทางการนะครับที่มีความตรงไปตรงมานะครับอ่านเข้าใจง่ายนะครับใช้คำได้ถูกต้องนะครับตามหน้าที่และมีความหมายใช้คำศัพท์นะครับทางวิชาการนะครับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับใช้ประโยคที่กระชับนะครับถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับตรวจสอบการสะกดนะครับตัวการันให้ถูกต้องนะครับนอกจากนี้นะครับต้องสามารถแสดงความคิดนะครับได้อย่างมีเหตุผลนะครับสื่อความรู้ความเข้าใจนะครับและความคิดเห็นเพื่อมุ่งเน้นนะครับให้ผู้อ่านได้เกิดประโยชน์นะครับและก็เนื้อหาสาระทางวิชาการเป็นสำคัญนะครับ